สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือ05สารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาเช็คเตารีดนะครับเตารีดในร้อนนะครับเช้านี้ผมจะรีดชุดไปประชุมปรากฏว่าไฟไม่เข้านะครับผมเลยได้ไปยืมเตารีดเพื่อนบ้านอยู่ติดกันนี่ครับมารีดก่อนวันนี้กลับมาจากภารกิจแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วก็จะมาเช็คดูนะครับมาเปิดไฟเสียบดูครับเสียบดูก่อนนะครับให้เสียบดูก่อนรุ่นนี้มันไม่มีไฟโชว์นะครับของยี่ห้ออะไรยี่ห้อของอะไรยี่ห้อนี้ครับลบๆแล้วเห็นไหมครับฟินอะไรครับฟินลิป ฟินลิปนะไม่ใช่ฟินอะไรนี่ครับเวลาจะปรับไฟก็หมุนตามเข็มหมุนขวานะครับเวลาผ่อนก็ซ้ายนี่ผมจะหมุนขวาสุดนะครับไปดูว่าร้อนไหมปกติใช้เวลาสัก15วินี่ก็ร้อนนี่นะครับอุ่นๆแล้วครับเดี๋ยวจะลองดูว่าร้อนไหมครับไม่ร้อนนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่ร้อนนะครับจับดูนะครับไม่ร้อนปกติร้อนเลยนะครับนี่ครับเอาด้านหนังนี่ก็ได้ครับหนังนี่ครับเสียบเครือครับเสียบสายเลยครับเปลือกสุดแล้วนะครับไม่ร้อนนะครับโอเคนะครับไม่ร้อนปิดครับชักปลั๊กออกแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาเช็คดูวงจรนะครับผมปรับไปที่ไอ้ตัวเช็คสายขาดไม่ขาดเลยนะครับปกติถ้าเราเช็คที่ปลั๊กถ้าเราเปิดสุดนะครับเปิดเร่งสุดอย่างนี้วงจรต้องครบนะครับมันต้องมีเสียงดังนะครับถ้าวงจรไม่ขาดมันต้องเสียงดังแล้วก็มีไฟขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเงียบนะครับให้ดูเห็นไหมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับวงจรขาดนะครับถ้าแตะมันก็จะดังอย่างนี้นะครับถ้าครบวงจรมันก็จะดังแบบนี้ครับอันนี้ไม่ดังโอเคนะครับรู้แล้วว่าวงจรมันไม่ครบวงจรนะครับ ไม่ครบวงจรมันก็มีอยู่สองกรณีถ้าไม่ไอแผ่นความร้อนขาดก็ไอสะพานไฟมันสกปรกนะครับต้องแกะดูนะครับโอเคทำมาแกะดูกันนะครับเบาดีครับแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวมันไม่มีไฟบอกใส่เป็นเดือยมันก็ต้องเอานัดขึ้นอย่างนี้อ๋อโอเคได้เลยครับเป็นเดย์ล็อกอยู่เห็นไหมครับเดย์แกะก็โอเคมาดูวงจรดูสายว่าสายขาดเช็คสายก็ได้ครับสายเช็คว่ามันขาดในก็ได้เช็คก่อนนะครับว่ามันขาดในไม่ขาดในก็ปรับไปที่เก่าครับปรับค่าโอห์มจะจับไปที่ปลั๊กไฟครับจับไว้ได้ใดด้านหนึ่งก็จี้สองเส้นมันเป็นเส้นไหนเส้นนี้ไม่ใช่ตรงนี้ต้องใช่นะครับโอเคนะครับเส้นนี้ไม่ขาดนะครับสีน้ำตาลไม่ขาดอันนี้เป็นสายไฟนะครับตัวนี้ก็สายไฟนะครับโอเคนะครับสายไฟไม่ขาดนะครับตัวนี้ขึ้นนะครับตัวแรกก็ขึ้นนะครับสีน้ำตาลตัวนี้ขึ้นสีขีนี่สีอะไรครับดูผมดูดีกว่าก็สีเขียวนะครับสีเขียวขึ้นโอเคนะครับครบวงจรไม่ขาดก็ต้องแกะดูข้างในนะครับว่าอันนี้สายนะครับวัดเช็คสายว่าสายไม่ขาดเราก็ต้องมาดูวงจรข้างในนะครับดูว่าสายตรงนี้ออกก่อนนะครับดูว่าไอ้ขดลวดขาดหรือว่าไอ้สะพานไฟมันสกปรก
บางครั้งสะพานไฟมันเป็นหน้าเขาตั้งนะครับไฟมันไม่ผ่านครับมันก็ไม่ครบวงจรก็เป็นไปได้นะครับแกะดูเลยนะครับไม่อาศัยออกก็โอเคครับไม่ต้องออกก็ได้นะครับโอเคเราก็เอาตัวนี้ออกอีกชั้นนึงนะครับเป็น2ชั้นเราจะดูกดลวดแล้วตัวนี้3ตัวแล้วครับน็อตล็อกนานเลยครับเตารีดรุ่นนี้นะครับหลายมันหลายเป็น10ปีแล้วครับยังไงครับไม่แน่ใจรูดมางี้ได้ไหมครับเราไม่เอาไม่แกะสายออกรูดออกน่าจะได้นะครับโอเครูดออกมาทางนี้โอเคมาดูนี่ครับโอ้สกปรกมากอันดับแรกเรามาเช็ควงจรตัวนี้ผ่านมาเรามาไล่วงจรครับสายนี้มันต้องมาผ่านนี่ผ่านคอนแทคตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราหมุนคอนแทคคืนกันที่เราหมุนแต่แรกผมหมุนในเปิดไฟครับเราครับหมุนคืนสุดก่อนนะครับมาสำรวจดูหน้าคอนแทคก่อนนะครับหน้าคอนแทคตัวนี้นะครับสกปรกไหมโอ้น่าจะสกปรกนะครับเดี๋ยวเราลองวัดวงจรตรงนี้ครับวัดขดลวดดูนะครับไล่วงจรฝั่งนี้ครับขั้วนี้เดี๋ยวแตะตรงนี้ขั้วนะครับขั้วไฟเข้าอีกขั้วก็คือขั้วนี้นะครับเช็คขดลวดไม่ต้องไปไล่ไอ้ผ่านสะพานไฟนะครับแล้วก็เช็ค2ขั้วนี้เลยใช่ไหมครับนี่เราจะเช็คขดลวดว่ามันขาดไม่ขาดนะครับถ้าไม่ขาดแสดงว่าตัวสะพานไฟสกปรกนะครับแล้วก็ขัดก็จะโอเคนะครับมีค่าโอห์มปรับมาที่โอห์มนึงครับโอห์มนี่เป็นโอห์มครับดูนะครับกี่โอห์ม 52.5 โอห์มนะครับโอเคนะครับ 52.5 โอห์มขดลวดไม่ขาดนะครับมีปัญหากับไอ้สะพานไฟครับสะพานไฟครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับสะพานไฟเห็นไหมครับข้างในใกล้ๆนี่ครับ2ตัวนี่ครับมันจะเป็นหน้าทองขาวแตะกันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาเราเบาสุดนะครับมันก็จะจากเวลาเราเร่งไฟมันก็จะมาแตะกันนะครับแต่ว่าการแตะของมันแล้วหน้าสัมผัสมันสกปรกนะครับตอนนี้น่าจะสกปรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอากระดาษทรายขัดเอานะครับการขัดเดี๋ยวผมก็จะตัดกระดาษทรายแย่เข้าไปแล้วก็ลักษณะดึงชักเอานะครับกระดาษทรายผมเตรียมมาแล้วครับกระดาษทรายขัดเหล็กนะครับก็ไม่ต้องเอาหนามากครับเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเราต้องพับเอาแล้วพับให้มันขัดได้ทั้งสองหน้านะครับประมาณนี้นะครับพับเอาแล้วก็สอดเข้าไประหว่างหน้าคอนแทคทั้งสองตัวนะครับคอนแทคภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะเรียกว่าหน้าทองขาวนะครับเรียกทับศัพท์ก็คือคอนแทคนี่ครับประมาณนี้เราก็ดึงไปดึงมาเห็นไหมครับสอดไประหว่างหน้าทองขาวไอหน้าคอนแทคหน้าทองขาวทั้งสองนั้นนะครับแล้วก็ขัดนะครับดึงไปดึงมาอย่างนี้นะครับให้มันสะอาดให้หน้ามันเรียบเลยถ้าตรงหน้าเรียบเลยนะครับสะอาดแล้วก็หน้าเรียบเสมอกันนะครับเวลามันสัมผัสกันก็ไฟจะได้วิ่งไปเต็มที่นะครับถ้ามันเป็นเล่มแหลมเป็นมุมเป็นเหลี่ยมมันก็สัมผัสกันไม่ดีนะครับจะให้ดีก็ปรับไปนี่มันแข็งๆนะครับมันได้ปรับไฟให้มันสุดเลยนะครับปรับให้กินไฟสุดครับมันจะได้เป็นตัวช่วยบีบไอ้หน้าแล้วก็คลายก็ไอ้ตัวช่วยบีบไอ้หน้าทองขาวให้มัน
ให้มันแน่นนะครับมันจะได้มีแรงสีครับเวลาเราขัดมันจะได้มันจะได้ไอ้เรียบไวๆนะครับพูดง่ายๆนะครับน่าจะโอเคแล้วครับขัดมากเดี๋ยวมันก็จะสึกมากนะครับรองเท้าก็จะหมดไวแล้วก็ขัดเรียบอีกรอบนะครับแล้วก็ด้วยการกระดาษทรายแผ่นเก่านะครับเอาพับเอาด้านที่มันเป็นทรายเข้าข้างในนะครับเอาด้านที่มันเป็นไอ้กระดาษเรียบๆไปข้างนอกนะครับเราเป็นการทำความสะอาดอีกทีนะครับทำความสะอาดไอ้เศษไอ้ของไอ้กระดาษทรายนะครับที่มันอาจจะไปคาหน้าทองขาวนะครับมันจะทำให้ไฟเดินไม่สะดวกครับเราก็เอาไอ้กระดาษเรียบๆนะครับขัดอีกทีนะครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดหน้าทองขาวอีกครั้งนึงครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะลองเสียบดูก็ได้ครับเสียบดูอย่างนี้แล้วก็ลองจับดูก็ได้ครับมันก็จะรู้จักว่าร้อนไม่ร้อนโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับลองเสียบไฟดูก่อนถ้าร้อนก็โอเคตอนนี้ผมเปิดไปสุดเลยนะครับเปิดสุดนะครับไปทางขวาสุดเลยนะครับแต่ไฟเข้าก็แป๊บเดียวก็ร้อนแล้วครับประมาณสัก10กว่าวิก็ร้อนเลยนะครับโอเคนะครับเสียบแล้วครับเปิดไฟดูความเรียบร้อยทีนะครับดูสายดูอะไรโอเคครับเปิดไฟครับดูความร้อนนะครับโอ้ร้อนนะครับร้อนเลยนะครับไอร้อนมาแล้วร้อนนะครับกระเสือก็เป็นกระสับผ่านไฟเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูเดี๋ยวผมเอาน้ำฉีดให้ดูก็ได้ครับว่าร้อนฟังสิเห็นไหมครับโอเคนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็การครับยังร้อนยังคว่ำไม่ได้ครับการซ่อมเตารีดนะครับที่มันไม่ร้อนนะครับมันก็เป็นกับไอ้สะพานไฟสะพานไฟมันก็จะไปต่อพ่วงกับไอ้ตัวที่เราปรับไฟให้ร้อนมากร้อนน้อยนะครับมันก็จะไปสัมพันธ์กับตัวนี้นะครับเราหมุนไปทางขวามันก็เพิ่มความร้อนนะครับหมุนมาทางซ้ายมันก็ลดความร้อนประมาณนี้นะครับมันก็จะมีหน้าสัมผัสอยู่เป็นสะพานนี่ก็สะพานไฟนะครับมันจะแตะกันอยู่แบบนี้นะครับสองตัวล่างบนครับสองตัวล่างบนนะครับคราวนี้ว่าไอ้ตัวนูนๆว่าเป็นหน้าคอนแทคเป็นโลหะนะครับที่เขาทำไว้มันสกปรกนะครับเป็นข้าวตังนะครับมันเวลาเรารีดผ้ามันอาร์กันบ่อยนะครับเวลาเราปรับไฟปรับซ้ายปรับขวามันก็ตัวนี้มันก็ปรับมันก็จะสัมผัสกันเวลาเราหมุนขึ้นมันก็ยกหมุนขวามันก็สัมผัสหมุนซ้ายมันก็ออกนี่เนาะมันก็ทำให้มันมีประกายไฟอาร์คอยู่ที่หน้าทองขาวนะครับหน้าคอนแทคมันก็ทำให้หน้าคอนแทคสกปรกครับเราก็เอากระดาษทรายขัดเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับ